สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่ห้าหรือหกก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ พบกับพานโถนนี่แล้ววันนี้มาหาพะวานปลาหาข้ากับข้าวไปวันๆนั่นแหละก็ผมก็ทำมาหากินแบบนี้เป็นประจำครับทุกปีแต่ละหน้านี่ก็จะมีหน้าเห็ดโคนจะมีหน้าผึ้งหลวงมีหน้าผึ้งมิ้มแล้วก็หน้าผักหวานหน้าหน่อไม้หน้าหาปลาหน้าจับเขียดอยู่เพชรบุรีไม่มีอดยากครับเพื่อนๆถ้ารู้จักทำมาหากินผมก็เป็นคนหนึ่งผมก็ทำมาแบบนี้มาประมาณ20กว่าปีแล้วได้แล้วตอนนี้ก็อายุ47แล้วเดี๋ยววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาหาผักหวานครับเจอแล้วอันนี้มาจุดนัดพบเลยนะครับเพื่อนๆไม่ได้มา2อาทิตย์แล้วจุดนัดพบก็พอได้ครับพอเจอนี่ครับสภาพปลาเป็นแบบนี้นี่ครับจุดนัดพบเริ่มแตกเห็นไหมผักหวานเริ่มแตกเห็นไหมครับเพื่อนยอดกำลังสวยเลยเนี่ยเห็นไหมยอดกำลังสวยเลยเนี่ยส่วนมากผมจะหาแต่ของแท้นะครับเพื่อนๆของเทียมไม่ค่อยหาพูดได้ว่าไม่หาเลยก็ได้ของเทียมอะ นี่ครับน่ากินไม่เอ่ยยอดงามๆสวยๆอวบๆครับหนึ่งต้นนะส่วนมากข่าวลูกนี้จะมีผักหวานทั้งลูกครับเพื่อนๆนี่คือจุดนัดพบของผมก็เดี๋ยวเราก็เดินต่อกันเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ขึ้นบนยอดนู่นครับเพื่อนไปกันเลยทางก็ชันๆหน่อยตายเข่าครับเพื่อนๆเวลาตายเข่าเราต้องเดินเฉียงๆอย่างที่ผมบอกนี่แหละเดินเฉียงมันจะไม่เหนื่อยครับเพื่อนๆได้แล้วครับต้นนี้มียอดหนึ่งยอดหนึ่งก็เอาครับเพื่อนๆเห็นไหมครับยอดหนึ่งนี่ครับยอดหนึ่งโอ้สองยอดก็เอาครับเพื่อนๆขอให้เป็นผักหวานใช้ได้ เรามาหาผักหวานมันต้องเป็นผักหวานใช่ไหมครับเพื่อนๆคือผมเวลามาหาอะไรผมจะไม่ค่อยเบี่ยงเป็นประเด็นหรอกมาหาอะไรก็คือหานั่นแหละนะครับเจอแล้วครับเพื่อนๆเพื่อนเห็นไหมเนี่ยลายเอ้ยผักหวานชัดๆเลยเนี่ยโอ้ยอดกำลังน่ากินเลยนี่ครับยอดอ่อนๆเขียวอ่อนๆนี่สุดยอดครับเพื่อนๆไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปทางนู้นเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนครับเพื่อนเจออีกแล้วครับเพื่อนๆกำลังแตกเลยเล็กไปหน่อยนึงแต่ก็ต้องเอาครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเห็นไหมไม่ได้สูงนะครับเพื่อนๆยอดแบบเนี้ยอ่อนๆกำลังกินเลยแต่ว่ามันเกิดกับต้นเล็กมันไม่ได้เกิดกับต้นใหญ่ครับเพื่อนๆครับนี่ครับยอดโอ้โหแกงกินนะอร่อยครับเพื่อนผัดน้ำมันหอยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเดี๋ยวแก้ว
ครับต้นนี้ดูน้อยยอดอยู่นี่ไม่กี่ยอดเหมือนกันเอาไป 3-4 ยอดนี่แหละนี่นะครับเพื่อนๆ 3-4 ยอดรวมๆกันเดี๋ยวก็ได้เยอะอีกแหละเราอย่าไปรีบครับเดี๋ยวมันต้องมีฟุกของเราบ้างแหละนี่อีกหนึ่งต้นครับเพื่อนต้นเล็กยอดเดียวนี่ครับต้นเล็กยอดเดียวเห็นไหมต้นเล็กยอดเดียวเก็บครับสะสมครับไปเรื่อยต้นใหญ่นี่ยังไม่แตกนะครับเพื่อนๆแตกมายอดเดียวเหมือนกันต้นละหนึ่งยอดครับเพื่อนนี่ครับหนึ่งยอดจะเอาเดี๋ยวก็ได้เยอะเองแหละครับเพื่อนหาไปเรื่อยๆต้นนี้ก็ยอดนึงเอาก็ยอดหนึ่งครับ เดินไปเรื่อยๆครับเพื่อนเดี๋ยวมันก็ต้องมีอีกมีกระเพาะหวานแต่ยังไม่แตกรออีก2อาทิตย์เดี๋ยวผมมาใหม่เนี่ยตรงเนี้ยก็ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอย่าด่าม้าใส่ผมนะครับผมทำมาหากินผมขี้เกียจตอบคอมเมนต์เพื่อนอะที่ว่าด่าม้ามานี่ผมทำมาหากินวันละ200ผมก็ต้องเอาในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับเพื่อนๆวันละโลผมก็ต้องเอาเพื่อนๆอย่าบ่นผมนะครับว่าผมทำลายธรรมชาติผมไม่ได้ทำลายนะแต่มันเป็นอาชีพของผมคือผมเนี่ยทำทุกหน้าเจอแล้วครับต้นใหญ่เห็นไหมครับ100เมตรจะเห็นเนี่ยยอดเทียบเลยได้ทายครับขอได้ทายตั้งกล้องตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยพอเห็นแต่ไม่ชัดเท่าไรเห็นต้นก็พอแล้วโอ้ผมเกี่ยวจริงนามเลยนะเนี่ยครับขอตัวเด็ดก่อนนะครับเพื่อนๆขอตัวเด็ดก่อนครับเป็นไงเอ้ยเป็นไงเอ้ยสุดยอดครับยกนิ้วโป้งให้เลยมาก่อนได้ก่อนครับเพื่อนๆน้อมกิ่งลงมาแล้วนะเด็ดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยอดอ่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆเด็ดต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยThank you.
ไม้อ่อนๆเลยเนี่ยเด็ดต่อหน้าต่อตาเลยครับก็ผักหวานของผมนี่ผมขายโลละ200นะครับเพื่อนๆผักหวานปลาเพราะว่าผักหวานหวานบ้านนี่มันโลละ150มาตีตื้นแม่ค้าเขาขาย150นี่ผมก็ต้องขาย200เพราะว่าของผมนี่ผมใช้แรงบุกบันมาผมก็ต้องขาย200ครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยยอดสวยเนี่ยถึงถุงแล้วครับเพื่อนๆยอดมันไม่ค่อยอวบนะครับเพื่อนมันค่อนข้างติดแรงเยอะๆเยอะหน่อยทำไมผักหวานถึงออกหน้าแรงเพื่อนๆรู้ไหมใครรู้คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยทำไมผักหวานถึงออกหน้าแรง หมดแล้วตรงนี้นี่เก็บนี่เก็บคุณภาพทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเลือกเอาคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับคุณภาพเนื้อเน้นตามระเบียบครับเพื่อนๆใครมาทีหลังก็อดไปใครมาก่อนก็ได้เปรียบนี่ครับหมดแล้วเดี๋ยวขอไปต่อขอเก็บก่อนนะ เดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อขึ้นยอดอีกหน่อยนึงครับมีอีก 3-4 ต้นต้นใหญ่เลยครับครับต้นเล็กต้นน้อยก็ออกแต่เราจะเดินเก็บต้นใหญ่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปต้นเล็กต้นน้อยครับเพื่อนออกแบบนี้เลยเห็นไหมครับเพื่อนอยู่กับพื้นเนี่ยด้านนี้นะไม่รู้ชัดเปล่าครับเด็ดก่อนยอดอ่อนหน้าพัดน้ำมันห้อยมากเลยอ่ะเย็นนี้จัดไปทัก2ทำคีสที่เหลือไว้ขายครับเพื่อนๆไปกันต่อเลยมีต้นนึงครับเพื่อนต้นใหญ่อยู่นี่ต้นเล็กก่อนต้นใหญ่มาทีหลังมาถึงแล้วมาถึงก่อนเราไม่กลัวหรอกเพื่อนครับเราก็มาต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่ยอดน้อยหน่อยนึงThank you.
วานยอดสวยเลยเราจะไปต่อไปทางนู้นเลยครับเพื่อนมันจะอยู่ตรงนู้นต้นหนึ่งผมขอตัวเดินก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็อยู่ฝั่งนี้เยอะหลายต้นครับเพื่อนๆไม่ใช่ต้นเดียวหรอกมันมีผักหวานทั้งภูเขาเราก็ดูกันไปครับเพื่อนๆลื่นครับเพื่อนๆเหยียบหินพลาดหินกิ้งครับเพื่อนมันเป็นหินลอยถ้าเดินเข้าไม่ชินก็อย่าวิ่งนะครับเพื่อนๆผมชินแล้วผมวิ่งได้ต้นนี้ยังไม่ออกครับเพื่อนๆผมไม่มีแตกเลยอ่ะต้นใหญ่อยู่อ๋อแตกข้างล่างหน่อยสองทิ้งเอาครับเพื่อนๆมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วต้องเอาครับเพื่อนๆหนึ่งทิ้งสองกิ่งสามกิ่งเอ้าลาวครับเพื่อนครับลงมาแล้วต้องเอาครับครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินวนทางนี้ไปก่อนสภาพภูเขานะครับเพื่อนกินแอบอยากร้องไห้คนเดินนะครับอยากร้องไห้อยู่ต้นต้นนะครับเพื่อนลงไปแล้วไม่น่าให้ลงเลยเพื่อนจะเดินลงตาต้นลงมันจะไปแบบไหวๆเลยนะมันจะกินเวลาผมสองต้นครับเพื่อนผมนะผมมองเห็นตะร้อยเมตรเลยอ่ะมีสองต้นครับจะแตกต้นครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่เสร็จแล้วนะยอดกำลังอวบเลยเนี่ยอวบมากเลยต้นนี้